าวไทยดาวTikTokเล่าอาการล่าสุดอ่วมโควิด-19 ขึ้นตาสาวอินฟลูเอนเซอร์ไทยออกมาเผยคลิปTikTokถึงอาการล่าสุดที่เจอหลังติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งพบว่าเชื้อขึ้นที่ดวงตาอีกหนึ่งอาการป่วยจากการติดเชื้อโควิด-19 ที่พบได้น้อยและเป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนั่นก็เพราะว่าติดเชื้อและส่งผลต่อดวงตาโดยเบื้องต้นแพทย์แจ้งว่าเชื้อโควิดลงตาและมีอาการติดเชื้อโควิดที่บริเวณตาทำให้เยื่อบุตาอักเสบต้องกินยาฆ่าเชื้อฉีดยาฆ่าเชื้อและกินยาต้านไวรัสโควิดโดยสาวไทยดาว TikTok คนนี้ออกมาโพสต์คลิปลง TikTok อัปเดตอาการล่าสุดว่าตอนนี้อาการดีขึ้นเยอะแล้วแต่ยังมองเห็นตัวหนังสือไม่ชัดเท่าไหร่ให้หายดีจะตอบทุกคนนะคะทั้งนี้ด้านศาสตราจารย์วุฒิคุณนายแพทย์ศักดิ์ชัยวงกิติรักษ์ประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยและหัวหน้าศูนย์ตาธรรมศาสตร์เปิดเผยว่าปกติเชื้อไวรัสสามารถทำให้เกิดการอักเสบที่บริเวณดวงตาได้อยู่แล้วซึ่งเชื้อโคโรนาก็เป็นไวรัสชนิดหนึ่งเช่นกันโดยตั้งแต่มีการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 รอบแรกที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนก็มีรายงานพบผู้ป่วยโควิด-19 สัดส่วนราว 0.8% ที่แสดงอาการทางตาสวัสดีค่ะวันนี้หนูก็จะมาแจ้งรายละเอียดนะคะว่าเป็นอะไรที่ว่าลงคลิปไปเมื่อวันก่อนบางคนก็ไม่เข้าใจหนูว่าติดเชื้อโควิดแล้วทีเนี้ยมันไข้มันขึ้นสูงพอไข้ขึ้นสูงมันก็ลามไปที่ตาค่ะมันไม่ได้ลงปอดไม่ได้ลงมาระบบช่วงล่างของหนูเลยแต่ว่ามันจะอยู่แต่ช่วงข้างบนนี้ทำให้ปวดตรงระหว่างคิ้วแล้วก็ตาอักเสบตอนนี้หมอก็ให้ยาฆ่าเชื้อแล้วก็ให้ยาหยอดตาตอนนี้ตาก็ยุบขึ้นไปเยอะแล้วขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ให้กำลังใจหนูสู้ๆค่ะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ